น้ำเปิดน้ำเครื่องนี่เป็นหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อชินนะฮะเป็นอาจารย์ของพี่เอกนะครับนี่นะพี่เอกรักมากครับรักถือมากครับผมเอาข้างหลังเลยครับวันมานั้นได้เห็นการทำงานของท่านแล้วก็เป็นอยู่ทารุตัดยุ่งทัดเดือนว่าไม่อยากให้ทุกคนขึ้นไปมากๆแต่ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วขออย่าให้ได้เบียดกันถ้าวันนี้ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกท่านทุกคนขอความร่วมมือนะครับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านอย่าด้วยขณะที่ด้วยจับด้วยแต่ตอนนั้นขึ้นแล้วก็ต้องให้ช่วยกันร่างเป็นใหญ่นะเรื่องขึ้นไปแบ่งไปทางด้านซ้ายและด้านขวาการทยอยเกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีท่านอย่าเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก็จะมีการแสดงธรรมเรื่องการหลวงพ่อกันหนาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทาได้มาแสดงธรรมให้พวกเราและท่านหลายได้ฟังในธรรมหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีการทำพิธีประชุมเดินกินอิ่มนั้นก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาปัจจัยญาติโยมหลายแล้วก็กราบขอบพระคุณแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับทุกครูที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความเมตตากับพระแม่ครูบาอาจารย์ที่มีแด่ญาติโยมทุกองค์ตาตีในองค์เด็กของเราก็ขออนุโมทนาขอบใจกับคณะสงฆ์ที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกทิศทางทุกภาคของประเทศไทยที่มาร่วมให้เกียรติเป็นเกียรติกับงานวันสุดท้ายที่เราจะมีการมีการประทานเพลิงสรีระสังขารของโยมเองของเราที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากก็ขอให้ทุกท่านค่อยๆทยอยขึ้นไปเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยไม่มีใครรู้ในการแข็งแรงเท่ากับอาตมาเนาะอาตมานั้นรู้ว่าเมรุนี้แข็งแรงแค่ไหนเพราะเป็นบวชมาตั้งแต่ที่แรกค่อยๆให้เราทยอยขึ้นไปด้วยความปลอดภัยของเราเองดังนั้นก็ขอความร่วมมือจากประธานญาติโยมหลายทุกท่านในโอกาสนี้ขอหมดงานแทนรวมโรงเรียนนะซึ่งเป็นภรรยาของโยมเอกหรือสรพงษ์ตาตีในโอกาสนี้ด้วยนะอาจจะไม่สามารถต้อนรับอาศัยหรือดูแลพวกเราให้สมบูรณ์แบบทุกท่านทุกคนได้เพราะว่าพวกเรามากันมากมายแต่เรามาได้ด้วยใจที่มีความรักเคารพเทิดทูนบูชาในความดีของยอมพระองค์ตาปีหรือยอมเอกของเราอย่างมากดังนั้นก็ขออนุโมทนาขอขอบใจแทนครอบครัวของพระองค์ตาปีญาติน้องทุกคนให้ร่างกายนี้นี่แหละความดีจบน้ำได้ไหลสดใสได้ไหมทั้งทรัพย์สินสินทางบ้านช่องเกิด
ถ้าเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับที่ท่านได้วางดอกไม้จันทร์เพื่อความดีมีศักดิ์เป็นสมบัติแท้ถึงตอนแก่ตายดับไม่รับหายกับสถิตติดแน่นแทนร่างกายมีที่ประพันธ์ทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรพวกเรามาสรรเสริญเจริญพรให้กับดวงวิญญาณของโยมเอกหรือสรบุญชาตีอย่างมากมายก็เพราะว่าความดีที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนเกิดมาต้องเป็นคนดีและต้องเป็นคนขยันและต้องเป็นคนกล้าตัดสินใจว่าเราควรจะทำอะไรตัดสินใจทำอะไรจึงจะสามารถสำเร็จผลสมความปรารถนาได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนเตรียมทางมาร่วมงานวาระสุดท้ายของโยมสรบุญชาตีในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางมาด้วยความปลอดภัยและก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยก็ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเมื่อท่านมาแล้วขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในทางมาและก็เดินทางกลับด้วยความสุขความเจริญจงเจริญด้วยจักรุรพิษกับวันไทยทั้งสี่ประการจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาระอายุยืนยงจงยืนยาว95วันนะนั้นเป็นกรรมดังเลสาขอยอดโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานนะประชุมเดิมเอาสรีระขอนักโยมเอกหรือสรพงษ์ชาตีในวันนี้จงมีสุขสุขยิ่งสิ่งวัฒนาวันละจงเป็นกำลังย้ำโลกไปอัติภาพด้านปัญญาเก้าห้าล้นจะสารร่วมต้นล้นโอ้ไหมขอสมบัติของท่านทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของสรพงษ์ชาตีหรือโยมเอกในวันนี้จงมีสุขที่แร้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะเป็นพิธีที่จุดไฟนะผู้ชมนะไม่ได้จุดนะครับทุกท่านทุกคนเลยดีมากเลยโยมพวกเราจะได้รับความปลอดภัยเนาะขอบใจขอสมทนาทุกท่านที่นะครับกดไลค์กดแชร์ได้ผู้ชมนะเดี๋ยวจะได้ชมยาวๆกันเมื่อกี้เป็นราชพิธีเพิ่งเสร็จนะก็ไลฟ์สดไม่ได้นะบอกกันตรงๆไลฟ์สดไม่ได้นะขอให้บารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าท่านเสด็จกลับแล้วนะครับและบารมีแห่งความดีของสรพงษ์ชาตีที่ได้สะสมมาในทางพุทธศาสนาที่มาตลอดนั้นจงเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกเราทุกท่านทุกคนมานั้นก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความร่มเย็นปรารถนาสิ่งใดที่ชอบได้ทำประกอบได้เห็นและผลแล้วขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกๆคนด้วยขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกท่านนะครับก็ขอเจริญพรนะศรัทธาญาติโยมที่ท่านได้ตั้งใจมาร่วมงานราชทานเพลิงของโยมเอกสรพงษ์ชาตรีลำดับต่อไปนะถ้าทุกท่านไม่มีภารกิจใดหรือไม่ได้รีบไปไหนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในอีกหนึ่งกันนะโดยเมตตาหลวงพ่อกัณหาสุขากาโมท่านจะได้ฝากธรรมะหรือมีธรรมะมาบอกให้พวกเราก่อนที่เราจะได้ประชุมเพลิงจริงและก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้ายังไม่ได้กลับและก็ขอเชิญนั่งประจำที่ก่อนลำดับต่อไปก็จะได้เตรียมสถานที่เพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบตามนี้นะครับ
เดี๋ยวรอจุดเพลิงนะยังไม่ได้จุดนะครับวันนี้ศิลปินดารามาเยอะนะแต่จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นน้องใหม่แล้วก็ตามนะท่านผู้ชมนะคุณดวงเดือนอยู่ตรงนี้นะนะครับท่านมุ้ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพาไปชมท่านก็สุขภาพอายุเยอะเนาะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเดี๋ยวพาไปดูขอใครครับพี่น้อยครับขอใช้น้ำมันหมดเลยครับพี่น้อยครับขอบคุณมากครับยอมก็ยังยอมจะถ่ายที่จะถ่ายรูปที่ถ่ายแล้วเพราะเดี๋ยวจะเก็บผมยอมเก็บผมเพราะจะเอาให้คุณเพื่อนจริงๆเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่คนที่วางของใหม่ยังไม่เสร็จขอเรียนเชิญที่จะยอมเพราะว่าเดี๋ยวขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเก็บผมก่อนวงนั้นเป็นวงใหม่ด้วยดังนั้นถ้าเป็นงั้นถ้าเราไม่เก็บวงจะเสียหายไอ้อย่างอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูใหม่อันนี้มูลหลวงพ่อกันหาแสดงความเลยครับผมนะครับเลขาที่มูลเลยครับเขาก็ยืนมาตั้งในตรงนี้ก็ได้ตรงวางนี้นะเรียกหมูมาดังของเราเพื่อเป็นผู้เชิญญาติโยมที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้และเข้าองค์ที่นั่งรับรองก่อนนะลำดับต่อไปจะได้เป็นการแสดงธรรมก่อนที่เราจะได้ประชุมเพลิงจริงก็ขอเชิญทุกท่านหาที่นั่ง
ให้สบายนะฮะเก้าอี้รับรองตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อกันหาสุขากาโมและเมตตามาเป็นประธานในการประชุมเพลิงจริง